ส่วนข้อที่2บ่นดุด่าว่ากล่าวบุตรธิดาสามีแล้วทำให้เขาเหล่านั้นปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดีได้บาปหรือได้บุญอันนี้ต้องตอบอย่างชัดเจนว่าได้บุญแต่ภาษาจริงๆแล้วภาษาโลกของเราบอกว่าบ่นดุด่าแต่ภาษาธรรมนี่ท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านไม่ใช้คำนี้ท่านไม่ใช้คำว่าบ่นหรือดุด่าไอ้บ่นหรือดุด่าเนี่ยคำว่าดุด่าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาร้ายปรารถนาให้ฝั่งตรงข้ามล่มจมฉิบหายเช่นว่าเขาด่าศัตรูอะไรเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช้คำว่าด่าแต่ด่าลูกหลานด่าลูกศิษย์เนี่ยไม่น่าใช้คำว่าด่าน่าจะใช้คำว่าแนะสอนหรือบอกกล่าวเพราะฉะนั้นอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวใครๆบอกว่าท่านดุชี้หน้าเอะอะไปแบบนั้นว่าดุท่านบอกเราไม่สนใจจะฟังแล้วเราก็ไม่สนใจแก้ไขด้วยคนเข้ามาหาเราก็ต้องการความถูกต้องใช่ไหมเขาต้องการความดีใช่ไหมก็เมื่อเขาต้องการความถูกต้องต้องการความดีเมื่อมาเขามาไม่ถูกต้องแล้วเราบอกเขาจะว่าเราดุได้ยังไงเพราะเราไม่สนใจฟังและไม่สนใจแก้ไขก็เมื่อเขาต้องการความถูกต้องแล้วเขาไม่ถูกต้องเราบอกเขาอย่างว่าเราดุเราไม่สนใจฟังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ดุเท่าไหร่เนี่ยเราผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยเราที่ดีใจเพราะว่าท่านเห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านจึงดุเราเพราะท่านรักเราเพราะท่านเมตตาต่อเราท่านจึงดุเราถ้าเราไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านเรื่องอะไรท่านจะมาดุเราเหมือนกับพวกเราเหมือนกันลูกเราเนี่ยเพราะเรารักลูกเราปรารถนาดีต่อลูกเราต้องการให้ลูกเรามีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเราจึงดุลูกเราแต่ลูกคนอื่นเราจะไปดุไหมล่ะเราไม่ดูเรื่องอะไรเราจะหาเขาใส่หัวเรื่องอะไรเราจะไปเหน็ดเหนื่อยเพราะนั้นมันจะยังไงกว่าช่างมันเราก็ไม่ได้ไปดูด่าเพราะนั้นคำนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ว่าดุด่าน่าจะใช้คำว่าเป็นการชี้บอกถึงแฟกต์นั่นจึงถูกต้องเหมือนกับผมมันเข้าตาเราอาจมองไม่เห็นแต่คนอื่นก็มองเห็นหรือไฟฟ้าหน้าเราเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นเขามองเห็นเพราะนั้นคำว่ากล่าวของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับคนอื่นเหมือนกับจบให้เรามองหน้าเราก็แก้ไขได้ปัดกวาดเช็ดถูล้างได้แต่ถ้าเราไม่มีกระจกหน้าเราเลอะเปื้อนยังไงเราอาจจะไม่เห็นไม่รู้เราก็ปล่อยเขิดเปิดเพื่อนไปอย่างนั้นมีแต่ฟ้าแล้วใครละสมบกก็ตัวเจ้าของเองละสมบกเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบก็คืออย่างชัดเจนว่าได้บุญเข้าใจนะ